ว่าเป็นวิทยาทานนะครับกับเคสพิเศษของเรานะครับก็นี่คุณส้มนะครับไม่ทราบว่าที่ผ่านมานี่คือมีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรแล้วเกิดอะไรก่อนหน้านี้บ้างเป็นโรคสุดฮิตของผู้หญิงไทยคืออะไรมะเร็งเต้านมซึ่งเกิดกับตัวเองอันนี้คือไม่ทราบว่าเป็นระยะไหนแล้วก็รู้ได้ยังไงว่าเป็นนะครับส้มมั่นใจว่าเป็นเพราะว่าเราไปตรวจสุขภาพประจำปีคือมันเป็นสวัสดิการบริษัทใช่แต่ว่าก่อนหน้านั้นมันมีทรายสาระว่ามันใช่ยังไงบ้างเราเลยก็รู้สึกคือหน้าอกเราอ่ะมันจะมีอารมณ์เหมือนเราล้มแล้วหัวโนอ่ะแล้วลูกซีดก้อนๆโนมันมากกว่าซีดอารมณ์แบบว่าเราวิ่งหกล้มแล้วแบบหัวเราปวดแล้วมันโนออกมาที่เห็นตอนนั้นรู้สึกคือเต้านมเราอ่ะมันมีก้อนออกมาเหมือนเต้านมเราหกล้มแล้วมันปวดออกอ่ะรู้สึกว่าใช่คือเราคำก็เจอเห็นดูกระจกไม่ต้องคำมองไปเออฮัลโหลอยู่นั่นเฮลโหลอยู่นั่นเลยมีอารมณ์ขันเลยแล้วเวลาจะส้มเรียกส้มเลยแล้วกันนะได้ได้อย่างนี้เวลาส้มที่เห็นตรงนี้แล้วทำยังไงคือไปหาหมอตรวจเลยรู้ว่ามันใช่ไหมอย่างนั้นหรอครับใช่เพราะรู้สึกว่าอย่ารอเลยเพราะว่าถ้าไปคือดีความคืออ่านแล้วคือไปเสิร์ชความลับใช่คือไปเสิร์ชดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรด้วยใช่ไหมรวยส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเป็นกรรมพันธุ์คือแจ็คพอตมากว่าทั้งฝั่งแม่และฝั่งพ่ออ่ะเป็นทั้งคู่หมายว่าในตระกูลมีใครเสียจากการเป็นมะเร็งอะไรใช่คุณน้าเสียได้2เดือนคุณอาเสียได้1เดือนเดือนที่3ตรวจพบว่าเจอโอ้คือเป็นอะไรที่แบบว่าตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันใกล้ตัวเรามากใกล้ตัวมากแล้วตอนไปตรวจนี้เราไปตรวจยังไงบ้างครับก็คือให้คุณหมอก็คือตรวจวัดไอ้นะแพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปีของบริษัทตามปกติเลยแต่ว่าด้วยอายุที่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะทำการตรวจแมมโมแกรมก็เลยแบบโอเคจ่ายเพิ่มเลยคุณหมอฟันธงเลยว่าขอตรวจเลยว่าใช่ไม่ใช่อะไรเงี้ยจริงๆเราอายุยังไม่มากยังไม่ถึงที่เกณฑ์ที่จะแบบต้องตรวจแมมโมแกรมแต่เราก็แบบขอตรวจแล้วตรวจพบเป็นระยะไหนระยะที่สองซึ่งปกติมะเร็งมี4ระยะเนาะใช่แล้วพอระยะ2ปุ๊บคุณหมอให้รักษาอย่างไรบ้างครับแผนการรักษาโอเคคุณหมอก็บอกเลยว่าจะมีการผ่าตัดหน้าให้คีโมหน้าสายแสงนะแต่คุณหมอบอกว่าคุณสามารถหา second opinion ได้ก็คือสามารถไปหาคุณหมอคนที่สองใช่แล้วส้มทำยังไงต่อหลังจากที่เราในเมื่อเรามีโอกาสมีโอกาสเราไปหาคุณหมอเด็กคนที่สองคนที่สามคนที่สี่คือมีการเช็คว่าตัวเนี้ยมันเป็นมะเร็งจริงไหมใช่คือมั่นใจว่าใช่แล้วคุณหมอคนแรกก็บอกว่าใช่แลบออกมาแล้วว่าใช่แลบออกมาด้วยใช่ก็เลยแบบเอาผลแลบออกมาคุณหมอคนที่หนึ่งว่ายังไงจริงๆตอนที่เราตรวจเจอเรามีอาการอะไรที่เกี่ยวสุขภาพที่ไม่ดีแบบเรียกว่ามันมีอาการอะไรออกมาให้เห็นไหมครับเช่นแบบเพี้ยนน้ำหนักลดลงหรืออะไรผมจะเลือนอาหารมาคือจะบอกว่าไม่ได้สังเกตตัวเองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ใช่คนที่ห่อเหี่ยวอะไรไงเราก็เลยคิดว่าเราไม่มีอาการแบบห่อเหี่ยวเราไม่เพี้ยนเราไม่อะไรอาการที่แบบว่านอนอะไรนะแบบพักผ่อนไม่พอมันก็คงเป็นตามปกติของวิถีชีวิตปัจจุบันที่แบบว่าตื่นเช้ามารีบไปทำงานตอนเย็นกลับบ้านก็ดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เลยคิดว่าการนอนน้อยเนี่ยเป็นเรื่องปกติสำหรับเราคืออาจจะเป็นเพราะเรานอนน้อยกรรมพันธุ์ด้วยแล้วก็โรคก็เลยเกิดตอนเราอายุยังน้อยใช่แล้วพอเราไปดู second opinion เนี่ยไปดูไปปรึกษาหมอหลายๆเจ้าในแต่ละท่านเนี่ยคุณหมอว่ายังไงบ้างนะครับฟันธงหมดเลยปึ้งปึ้งปึ้งเขาให้เราเลือกว่าตอนตรวจก็มีนะผ่าตัดทั้งหมดผ่าตัดบางส่วนให้คีโมเนี่ยผ่าตัดทั้งหมดนี่คือเอาเต้านมทิ้งใช่คือค่าเป็นนี่เป็นกี่ข้างนะครับข้างเดียวก็พอข้างเดียวปกติมันจะชอบสมมาตรต้องไม่เป็นไรเราหาวิธีบาลานซ์ได้แล้วตอนนี้พอคุณหมอบอกว่าตัดทั้งหมดตัดบางส่วนแล้วก็ไม่ตัดหรือเปล่าใช่เลือกตัดเลือกยังไงครับเลือกตัดทั้งหมดเพราะว่าเราไม่อยากให้มีรากใช่เราไม่รู้ว่าคือต้องบอกก่อนว่าเซลล์ของส้มอ่ะที่มันไปที่เจอเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันไปโตอยู่ในท่อน้ำนมแล้วมันไปอุดตันท่อน้ำนมแล้วทำให้ท่อน้ำนมแตกแล้วมันก็กระจายไปในเต้าเราไม่รู้ว่าไอ้ที่กระจายอยู่ในเต้าเราอ่ะมันไปตรงไหนบ้างฉะนั้นถ้าอยากได้ก้อนนี้เอาไปตัดไปเป็นคนใจเด็ดมากก็คือวันนั้นเราพอเราคุยคุณหมอเสร็จคุณหมอให้ความคิดเห็นปุ๊บใช้เวลานานไหมแบบว่าไม่ผมเป็นคนที่แบบคิดจะทำอะไรทำเลยคือแบบมันต้องเสียเวลาแล้วก็คือก็แค่เช็คคิวผ่าตัดไปหาหมอที่โรงพยาบาลนี้คิวผ่าตัดได้ตอนนี้โรงพยาบาลนี้คิวผ่าตัดได้อันนี้โรงพยาบาลนี้คิวผ่าตัดได้อันนี้อันนี้ไวสุดฉันเลือกอันนี้แล้วจริงๆตอนนั้นอาการไม่ได้ไม
ไม่ได้แสดงไม่ได้ปวดไม่ได้เจ็บไม่มีปวดแล้วมีปวดแล้วมีปวดมีแสบแสบเอาแสบแสบมากแสบมากเหมือนอารมณ์แบบโดนน้ำกรดอ่ะแบบเหมือนแบบนั่งนั่งอยู่แล้วแบบว้าววิบ้าเข้ามาเลยแล้วเคมันมาแล้วมันมาแล้วอ๋อคือตอนที่เราตรวจเจอเนี่ยตอนแรกอาการไม่มาพอเรากำลังหาซิกเนอร์โอปิเนียนไปมาแล้วแหละแต่เราไม่ได้สังเกตตัวเองมันมีไซน์มาก่อนหน้านั้นแต่เราไม่ได้สังเกตตัวเองเราคิดว่าอ๋อคงใส่คงฮอร์โมนเวลามีประจำเดือนแล้วมันคนอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ยิ่งอะไรคิดตื้นๆคิดตื้นๆว่าแบบคงแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าพอตรวจปุ๊บต้องตัดปั๊บนัดหมอเสร็จพอต้องผ่าเนี่ยมันค่าใช้จ่ายยังไงบ้างนี่เปิดได้ไหมใช่ก็คือต้องบอกว่าโชคดีที่แบบทำประกันไว้ถูกต้องโอ้เพราะว่าคือพอรู้ว่าน่ะคือ3ปีที่แล้ววันน่ะเป็นเราก็รู้สึกว่าอ่ะเผื่อแจ็คพอตไว้ทำประกันไว้ก่อนคือคนรอบตัวเป็นก็เลยแบบซื้อไว้ก่อนซื้อไว้ก่อนก็เลยใช้ประกันด้วยส่วนนึงแล้วก็ส่วนนึงก็ค่าใช้จ่ายเราเองคือมันไม่ครอบคลุมทั้งหมดใช่คือจริงๆอ่ะมันรักษาประกันสังคมได้แต่มันเลือกประมาณไม่ได้ใช่แล้วมันไม่ถูกสลิดกับเราเรามีความรู้สึกว่าประกันสังคมอ่ะเราไปคุยกับเขาแล้วว่าเราจะขอให้โอนเคสเราอ่ะมารักษากับคุณหมอคนนี้คุณหมอประกันสังคมบอกว่าไม่เพราะว่าฉันผ่าตัดให้อยู่ได้ถ้าในเมื่อฉันผ่าตัดให้อยู่ได้ฉันมีสิทธิ์รักษาถ้าเกิดอยู่ไม่โอเคก็แล้วแต่อยู่จะเลือกก็ฉันไม่เลือกอยู่ฉันเลือกประมาณนี้ก็คือเราเลือกของที่ดีที่สุดโรงพยาบาลที่ดีที่สุดการรักษาที่ดีที่สุดแล้วถูกต้องพอผ่าเสร็จแล้วมันอาชีพมันเปลี่ยนแปลงแล้วมันรู้ไหมว่ามันจะหายขาดเลยไม่รู้ตอนนั้นยังไม่รู้ตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนว่าแบบไม่ต้องบอกว่าไม่ได้วางแผนว่าแบบฉันจะต้องเปลี่ยนตัวเองขนาดหนักที่ต้องแบบนั่นก็ไม่ทำไม่นี่ก็ไม่ทำไม่ถึงว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเราทำตัวเหมือนเดิมพอเราใช่ผมก็คิดว่าตัดออกไปแล้วมันก็จะจบไม่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราต้องให้คีโมอ๋อคือตัดเสร็จไม่จบไม่จบเราต้องรู้ว่าให้คีโมกี่เข็มแล้วตอนที่ผลแลบออกมาครั้งแรกเราคุณหมอเรียกไปคอนซัลต์ตอนที่นั่งคุยกันครั้งแรกคุณหมอบอกว่าแตกเข็มแล้วแต่ว่าก่อนที่จะฉีดยาไอ้ก่อนที่จะให้ยาคุณหมอก็เลยบอกว่าอย่างเธอ6เข็มก็พอก็ลดเราอายุยังน้อยน่าจะใช้6เข็มใช่ผ่าตัดไปปุ๊บนี่ยังไม่สุดยังพอคีโมเป็นไงบ้างตอนผมปริวเลยค่ะผมร่วงคือแบบว่าแค่นั่งหน้าพัดลมดูทีวีกับแม่อยู่ข้างหลังแม่บอกกวนหัวไม่ลูกผมลูกแต่หน้าแม่เลยผมมันลูกลอยไปกับพัดลมแค่พัดลมเบอร์หนึ่งนะปริวนี่เข็มแรกเหรอเข็มแรกมันจะไม่เห็นผลทันทีในวีคแรกนะมันจะเห็นผลทันทีในประมาณวีคที่2เข้า3กำลังจะไปเข็มที่2ไปเรียกว่าไม่ใช่เรียกเห็นผลก็เรียกว่าผลข้างเคียงมันมาผลข้างเคียงมันมาไวมากแล้วตอนที่เราคีโมเรามีเรื่องผมอย่างเดียวครับมีเรื่องอะไรบ้างอ๋อโอเคเล็บหลุดเล็บม่วงเล็บมีม่วงหลุดไม่คือผิวหนังเราจะเขาเรียกอะไรมันไหม้ใช่มันจะไหม้ที่เข็มสุดท้ายแต่ว่าเล็บมันจะค่อยๆเปลี่ยนร่างกายเราจะค่อยๆเปลี่ยนคืออันแรกที่เห็นก่อนเลยคือขนคือพี่เคยได้ยินว่าไอ้คีโมต้องนมรู้สึกว่ายามันแรงมากจริงใช่ใช่เข็มแรกนี้ผมไปแล้วเลยนะขนทุกอย่างขนทุกอย่างในร่างไม่มีเลยคิ้วด้วยไม่มีจริงๆพี่โจบางมากบางแบบบางมากแต่ทุกวันนี้คือของจริงเป็นของจริงแล้วก็เล็บมันเริ่มมาแบบหลุดมันไม่ใช่หลุดอ่ะมันเค้าเรียกอะไรอ่ะเค้าแบบกรอบมันกรอบแล้วมันเหมือนจะหลุดอ่ะประมาณที่เข็มที่3มันม่วงเลยนะตรงขอบอะไรนะจมูกเล็บใช่มั้ยตรงจมูกเล็บอ่ะมันม่วงเลยนะแล้วตรงปลายเล็บอ่ะมันเปิดแล้วอ่ะแล้วแบบว่าเราเอาตะไบแซะแซะแซะเข้าไปจนถึงจมูกเล็บยังได้เลยมันเปิดแล้วแบบ hello you ทำเล็บหรออะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นจิตตกไหมครับไม่ยังสู้คือด้วยความที่เราเห็นน้าเราอ่ะให้คีโมเราก็จะมีความรู้สึกว่าเนี่ยวิถีชีวิตปกติวิถีชีวิตปกติของคนให้คีโมเขาเป็นแบบนี้เนอะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบว่าวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราไม่ไหวมันก็มีโมเมนต์นั้นที่เราบอกว่าเราไม่ไหวคือช่วงประมาณเข็มที่3จำได้ว่าคือคีโมต้องมีการตรวจเลือดก่อนให้ยาแล้วคีโมเข็มแรกของครั้งที่3ไปถึงปุ๊บค่าเลือดเราไม่ถึงก็ทะเลาะกับหมอเลยจำได้หมอบอกว่าไม่ให้ไม่นะห้ามงดเนื้อสัตว์ไงก็เถียงเลยก็ไม่ได้งดกินหมานี่แบบว่าทอดมาอุ่นๆมาคือแบบทะเลาะกับหมอเลยจำได้คือเหมือนว่า
หมอเห็นเราแบบอะไรตกเลือดตกเลือดตกเลือดตกค่ะเลือดไม่ถึงให้ได้หมอบอกว่านี่ไม่กินเนื้อสัตว์ใช่มั้ยเลยค่ะเลือดตกจริงๆเราบอกเรากินปกตินะถูกต้องก็เลยแบบคือมันแรงจริงเนาะใช่เพราะว่าคือมันจะค่อยๆทำลายลงไปเรื่อยๆด้วยเวลาแค่3อาทิตย์ต่อ1เข็ม3อาทิตย์ต่อ1เข็มร่างกายเราไม่สามารถสร้างเลือดร่างกายไม่สามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้เพราะมันจะค่อยๆทำลายเราลงไปทุกวันทุกวันทุกวันมันสร้างขึ้นมาไม่ทันนั่นแปลว่าเข็มที่4จะทำไม่ได้หรือเปล่าใช่ถ้าหนูคือจะบอกว่าพอเข็มที่3ปั๊บเข็มที่3ครั้งที่2เรามีเวลาแค่อาทิตย์เดียวในการที่จะเตรียมตัวตัวเองก็เลยแบบพยายามมากในการที่จะทำแบบให้ครั้งที่3อ่ะเราให้ยาให้ได้ทำทุกวิถีทางเลยแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดถึงเอเจลนะคือแบบทำยังไงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นเรารู้จักเอเจลแต่เรายังลืมไปใช่เรามองข้ามเรายอมรับว่าเรามองข้ามพวกคุณเลยความรู้สึกว่าเออคนอื่นเขาเป็นกันเขาก็คงไม่เป็นอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยคือเรารักษาตามที่โรงพยาบาลนี่แหละใช่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 แล้วก็ทำมาแบบนั้นจนพอเข็มที่3ครั้งที่2ได้ไปเสร็จปุ๊บไปทำงานโอเคก็พักผ่อนตามอะไรที่คุณหมอบอกคือยังต้องทำงานถูกต้องถูกต้องก็คือยังต้องทำงานด้วยยังไม่ได้ลาขาดแต่ทีเดียวคือไปแบบว่าแบบหนีหรือโซมไปใช่อันนี้เหตุมันเกิดขึ้นตรงที่จำได้ว่าเราพร้อมมากเลยนะเราตื่นมาทำงานแล้วทำงานเฮลโลทุกคนเสร็จปุ๊บทุกคนบอกเห็นเราแล้วตกใจอ่ะเพราะเราเหลืองมากเราไม่มีเลือดเลยอ่ะแล้วแบบเราแบบทุกคนบอกมาทำไมกลับบ้านไปแล้วบอกยังไม่ถึงเวลากลับบ้านไปพักสิไปพักทุกคนเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงก็เลยบอกว่าหรอฉันต้องกลับหรอฉันโอเคนะไม่เธอไม่โอเคหน้าเธอเหลืองตาไม่มีเลือดเธอแบบเธอไม่โอเคแต่ฉันโอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เฉียงกันอยู่สุดท้ายก็ต้องจำยอมเพราะเป็นเนเจอร์บอกฉันเห็นญาติที่เธอกลับบ้านอ๋อนี่จะเป็นคนอื่นนี่เขาขอนอนกลับบ้านเลยก็เลยยังอยู่จะพอกลับบ้านไปได้พักก็วันรุ่งขึ้นก็เลยแบบโอเคฉันดีขึ้นฉันดีขึ้นจริงๆฉันดีขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วพอมาเข็มที่สี่เหมือนเดิมอีหลอดเดิมเหมือนเข็มที่สามเข็มที่สี่ครั้งแรกถูกเข็มที่สี่ครั้งแรกไม่ผ่านเลยไม่ได้ละฉันต้องทำยังไงสักอย่างหนึ่งแล้วมันมีอาการเกิดขึ้นตอนที่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะต้องกลับทำงานเราปรากฏว่าหน้ามืดเราโชคดีมากที่หน้าห้องน้ำมันมีเก้าอี้ให้เรานั่งเราก็เลยไปนั่งพิงแล้วแป๊บนิดนึงนะจนแบบว่าพี่ถามว่าอยู่เป็นอะไรเป็นลมหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆส้มเป็นคนแกร่งนะเป็นหญิงแกร่งไม่เคยแบบหน้ามืดอย่างนี้ไม่เคยครั้งแรกเลยรู้เลยว่า something wrong แล้วล่ะมันมีอะไรผิดปกติแน่เลยเลยคือใจเราสู้แต่แบบร่างกายแต่ร่างมันใช่มันวิญญาณจะหลุดออกมาใช่ลอยไปแล้วตอนนั้นก็เลยต้องนั่งหน้าห้องน้ำแล้วก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าโอเคฉันต้องหาตัวช่วยคิดถึงตัวช่วยแล้วใช่ฉันต้องหาตัวช่วยแค่วิถีชีวิตที่เราทำปกติทุกวันทุกวันไม่พอกินไข่ต้มทุกวันอ่ะกินที่คุณหมอบอกที่กินไข่ต้มกินฟองได้ที่ผมก็โดบสุดๆนะอุ้ย6-8ต้องแบ่งเป็นมื้อเลยนะแบบมื้อเช้า2มื้อบ่ายถ้าแบบวันไหนนี้8มื้อเย็นมื้อเที่ยงก็จะเป็น4แล้วก็2ก็แบบเช้ามาพี่ในออฟฟิศจะเห็นละอ่ะอีนี่นั่งหั่นไข่แดงละอ่ะหั่นไข่ไข่แดงย่างไข่ขาวไข่แดงเนี่ยแล้วเวลากินไข่ต้มเนี่ยสะกดจิตตัวเองมากเลยจริงๆเราไม่ได้อยากกินเยอะอันลบไข่ต้ม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 สะกดจิตตัวเองอย่างเงี้ยฉันต้องกินอ่ะทุกวันจริงๆเรากินคงเบื่อเนาะใช่แต่มันถ้ามันจำเป็นเราร่างกายเราต้องการเราก็ต้องทำเราโดบจากอาหารทั่วไปแล้วพอเรานึกถึงอะไรตัวช่วยนี่นึกถึงอะไรบ้างเริ่มจากเสิร์ชหาเสิร์ชอินเทอร์เน็ตใช่แล้วก็จะมีพวกอะไรนะคนนี้เอ่ยชื่อได้ใช่ไหมพวกถังเช่าหรืออะไรแล้วก็ต้องแบบฉันก็ต้องมานั่งหาสมุนไพรสิฉันก็ต้องมานั่งต้มใช่ไหมฉันก็ต้องแบบมานั่งเสียเวลาทำแล้วใครจะทำกว่าฉันจะลากสังขารกลับบ้านแล้วไปต้มยาไม่มีทางฉันคงแบบข้างทางแน่นอนก็เลยแบบว่าเอาอะไรที่มันน่าจะง่ายสำหรับฉันอะไรอย่างเงี้ยแล้วโชคดีที่เราแบบด้วยความที่รู้จักพี่โจในการส่วนตัวมาก่อนหน้านี้นานมากก็เลยแบบสกิดนี่แถวช่วยหน่อยเพราะตอนนั้นพี่ไม่เห็น Facebook โพสต์เหมือนประมาณไปโรงพยาบาลบ่อยอ่ะใช่ไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเช็คอินโรงพยาบาลเดี๋ยวเช็คอินโรงพยาบาลเนาะแล้วก็แต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรใจสู้คือจะบอกว่าไม่ได้คิดว่าการที่ตัวเองป่วยเป็นโรคมะเร็งอ่ะมันเป็นเรื่องพิเศษมันเป็นเรื่องแซดหรือเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องน่าจดจำอะไรสักเรามองว่าการที่เราป่วยเป็นมะเร็งมันก็เหมือนคนอื่นที่ป่วยไปเพราะเรามองว่าคนในโรงพยาบาลที่ป่วยบางทีก็เป็นมะเร็งฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนเราเป็นหวัดแหละไปหาหมอเอายามาแล้วก็คิดว่าเราจะหายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข็มที่4แล้วเราสุดหน้าห้องน้ำเนี่ยเรารู้เลยว่าเราไม่ไหวเราหลอกตัวเองต่อไปไม่ได้แล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคได้นี่ฟังส้มพูดเนี่ยขนาดใจสู้นะ
นี่มีบางคนนะเวลาตรวจเป็นมะเร็งปุ๊บนี่สุดเลยนะเพราะว่าใจก็ไม่สู้ด้วยส้มเคยเจอที่แบบว่าน้องมาปรึกษาว่าอาเป็นมะเร็งวันนี้นะวันรุ่งขึ้นพี่น้องอาเสียแล้วเฮ้ยไวมากตรวจเจอวันเดียวนี่โซนสักวันเดียวไปเลยเขาเรียกว่าตรอมใจเลยเขาเสียใจมากตรอมใจตายก่อนโรคใช่ก็เลยแบบโอเคถ้าใจสู้แต่ร่างไม่ไหวเราก็พยายามไม่ฝืนสังขารไม่ฝืนร่างพอมาสะกิดพี่อ่ะสะกิดพี่แล้วยังไงนะพี่จะมีอะไรจะเล่าให้ฟังเป็นมะเร็งนี่พี่ก็ตกใจแล้วอายุยังน้อยอ่ะอายุยังน้อยใช่จะบอกว่าพี่ก็เลยแนะนำไงอันนี้นะนี่กูมีนะกูต้องจัดทานวันละ2เพราะว่าเป็นระยะ2ก็ต้องกิน2กิน1ไม่พอแต่แรกก็คิดว่าเดี๋ยวก่อนเราต้องคือต้องบอกว่าด้วยความที่ออกค่าใช้จ่ายเองอะเราก็ต้องเจียดแล้วก็แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนฉันขอลองอันแรกก่อนแล้วขอเป็นวันละ2ปรากฏว่าขอแค่วีคเดียวนะวีคเดียวที่จากครั้งที่4เข็มแรกไปครั้งที่4เข็มที่2พอค่าเลือดมันขึ้นมาพอที่จะให้คีโมได้เราก็โอเคเราก็เลยเลือกที่จะกินวันละ2เพื่อที่จะประคองร่างเราไปเรื่อยๆคือตอนที่กินเอเจลตอนนั้นค่าเลือดมันขึ้นจริงๆขึ้นยังไงบ้างช่วยเล่าให้พี่ไม่รู้อะไรอย่างคือเหมือนกับแบบว่ามันไปสร้างน่าจะเป็นสร้างกระบวนการทางร่างกายอ่ะที่พอได้รับสารอาหารแล้วเขาก็ไปสร้างเซลล์ขึ้นมาทำให้เราแบบว่าค่าเลือดเราถึงปริมาณพอจำตัวเลขได้ไหมว่าจากที่มันต่ำแล้วมันขึ้นมาเท่าไหร่เข็มที่4จำไม่ได้ไปจำได้ที่เข็มที่6เข็มที่4จำไม่ได้จริงๆแล้วคือต้องบอกก่อนว่าต่ำมากมากมากแล้วพอใช้อุมิประมาณสักกี่อาทิตย์ขึ้นมาต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนะคือช่วงเข็มที่4ไปเข็มที่5ก็เหมือนกินบูมีแค่วันละ2เพื่อประคองตัวใช่ไหมแล้วพอเข็มที่5เราอ่ะชะล่าใจไปคิดว่าเคลียร์ไฟแล้วก็เลยแบบกินบ้างอาทิตย์นึงบ้างอะไรเงี้ยหลงๆลืมๆเลยไม่สนใจอาทิตย์2อะไรอย่างอาทิตย์ละสักวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยว่าไปจนกระทั่งเข็มที่6ครั้งแรกค่าเลือดต่ำมากคือด้วยความถูกเพราะว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าคีโมมันจะทำลายเราทุกอาทิตย์ทุกวันแล้วเราอ่ะเหมือนกับแบบชะล่าใจไม่ได้ต่อเนื่องเราก็เลยแบบว่าห่างหายไปถูกไหมพอเข็มที่6เสร็จปั๊บเราจำได้เลยว่าหมอตกใจมากเพราะเลือดเราแค่500อ่ะจากค่าปกติต้องเท่าไหร่พอจำหมอขอต่ำสุดแค่1,500โอ้เหลือ500ใช่แล้วเราก็แบบแล้วทำไมฉันไม่สุดอ่ะคือเรายังนั่งทำเรายังนั่งเถียงกับหมออยู่เลยอะไรเงี้ยหมอก็งงว่ามานั่งเถียงกับหมอได้ยังไงใช่แล้วบอกว่าโอเคไม่ได้แล้วถ้าพี่โจบอก2ซองฉันก็ต้อง2ซองเอออะไรเงี้ยก็เลยไปไอ้ช่วง1ปีก็เลยว่าดื้อนะดื้อต่อไอ้ช่วงไอ้นะเข็ม6ของครั้งแรกแล้วก็เข็มสุดท้ายของเราจนไปวีคเข็มที่ครั้งที่6เข็มที่2ช่วงเวลาแค่1อาทิตย์อ่ะกับ2ซองเรามันกลายเป็น500จาก500มันกลายเป็น 5,000มันเข้าทะยานเลยไม่ได้แค่ทรงๆมันพุ่งแล้วตอนที่หมอเห็นเรื่องของมองหน้าทำอะไรบ้างไม่ใช่ไข่ไม่เกี่ยวไข่ไม่เกี่ยวกับไข่คือไข่ปกติ68บ้างไปก็ยังกินอยู่ต้องกินขาดไม่ได้แต่ด้วยความที่กินไข่แค่นั้นอ่ะมันไม่สามารถทำให้เลือดเราขึ้นมาได้ขนาดนี้หรอกอูมิมันกระตุ้นการสร้างเซลล์มันเป็นเลือดขึ้นมาน่าจะอย่างนั้นคือตอนนั้นเชื่อแล้วว่าสองซองนี่สองซองได้ก่อนน่าจะสองซองตั้งแต่วันที่แนะนำใช่ชะล่าใจอ่ะใช่อะไรที่ไปต่อโอเคพอเสร็จให้คอสคีโมเสร็จปุ๊บคุณหมอเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนครั้งแรกที่เราคุยกันในเรื่องในที่เรื่องผลแลบแล้วหมอบอกว่าถ้าฉีดสีตอนผ่าตัดถ้ามันฉีดสีแล้วมันกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองหมอจะฉายรังสีนะคือหมอก็พยายามจะรีเช็คคือนี่คือคีโม6เข็มแล้วจบแล้วจบแล้วหมอบอกมันดูฉายแสงอีกคือฉายแสงอ่ะหมอเขาพูดตั้งแต่ตอนที่เราผ่าตัดแล้วว่าถ้ามันกระจายไปที่ต่อมน้ำเหลืองเราจะฉายแสงนะเพราะมันกระจายสุดท้ายมันกระจายใช่มันกระจายมันกระจายไปแล้วนี่แปลว่าข้างซ้ายเราจะไม่รู้สึกเลยเพราะว่าต่อมน้ำเหลืองเราไปหมดแล้วถ้าเราไม่มาที่รักษานี่มันอาจจะเป็นขั้น3ขั้น4หรือไปเรื่อยตั้งแต่อยู่ในท้องใช่ใช่นี่แปลว่าการตรวจร่างกายประจำปีก็มีประโยชน์ใช่แล้วการที่เราต้องบอกว่าการที่เราสังเกตตัวเองอ่ะสำคัญที่สุดนะผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นแค่จุดไหนก็ตามทุกอย่างข้างในร่างกายมันเซนซิทีฟมากมันแล้วมันเชื่อมโยงถึงกันมันไปถึงกันได้ต้องสังเกตตัวเองดีแล้วพอฉายแสงนี่ยังไงบ้างมีผลข้างเคียงอะไรที่เกิดขึ้นไม่ได้สังเกตตัวเองอาจจะเป็นเพราะเรากินอูมิ2ซองแล้วใช่2ซอง
เรารู้สึกว่าเราไม่เพลียเพราะว่าคุณหมอสายรังสีก็จะถามว่าเป็นยังไงวันนี้เพลียไหมโอเคไหมเราก็ชอบตอบเหมือนปกติทุกวันว่าเราโอเคเราไม่ได้รู้สึกว่าเราดีแล้วตอนนั้นผมอะไรเริ่มมาหรือยังครับหรือว่ายังยังยังเพราะว่าริคีโมมันยังอยู่อ๋อคือตอนนั้นเราก็ยังต้องแบบใช้วิกเนาะใช่ใช่แล้วก็ตอนนั้นก็แบบตอนที่คุยกับคุณหมอฉายแสงครั้งแรกคุณหมอบอกว่าคอร์สเธอ30ครั้งละกันโอ้ใช่30ครั้งค่ะใช่ใช่อุ๊ย30ครั้งตกใจครั้งละกี่บาทเนี่ยใช่ถูกต้องไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวเลยกี่บาทคะกี่บาทกี่บาทรีบคนเลยอ่ะรีบคนมาเลยฉันต้องทำอะไรให้ได้เงินมาอะไรอย่างงี้เสร็จแล้วก็กดคุยไปคุณหมอบอกว่า25ก็พอคือพอถ่ายไปได้ระยะนึงแล้วนั่นคุณหมอก็เลยลดจาก30เหลือ25เราไม่รู้ว่าเป็นเพราะตอนนั้นเรากินทำค่าใช้จ่ายได้ไหมครับครั้งละกี่บาทอะไรเงี้ยก็หลายบาทหลายบาทใช่แล้วพอ25นี้ใช้เวลากี่เดือนถึงครบ25คือต้องทุกกี่อาทิตย์ต้องไปหาหมอทุกวันวันละครั้งวันละครั้งวันละครั้งช่วงนั้นต้องใช้แสงทุกวันทุกวันแล้วมีช่วงหนึ่งเครื่องเสียมันก็จะเปลี่ยนแก๊สมันก็จะห่างไปแล้วคุณหมอบอกว่าแค่ฉายแสงพยายามอย่าให้มันห่างกันเกิน1เดือนเพราะถ้าเกิด1เดือนมันต้องกลับมาเริ่มใหม่แล้วก็แบบไม่นะมัน15แล้วอ่ะเครื่องคุณน่ะเครื่องคุณเสียเราต้องกลับมาเริ่ม1ใหม่ที่จะไป25ไม่อะไรอย่างเงี้ยโอเคจนสุดท้ายโชคดีมากแล้วก็กลับมาทำที่เหลือได้ทันแล้วหลังนี่กี่เดือนกี่ปีแล้วที่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผ่าตัด13ตุลา2015 15ให้คีโมพฤศจิกา2015ครับแล้วก็ให้คีโมมาแต่ว่าคีโมมันล้นไปเพราะว่าเราสุดมันจะไปจบประมาณกรกฎาคมปี16แล้วก็ต่อด้วยฉายแสงโปรเซสเสร็จประมาณเกือบกันยาปี16แล้วเราตรวจค่ามะเร็งตอนนี้เป็นไงตอนนี้เนี่ยใช้วิธี follow up คุณหมอจะให้เหมือนกันก็มีการตรวจแมมโมแกรมตรวจเอ็กซเรย์คือต้องบอกก่อนว่าด้วยความที่จุดที่มันอยู่ที่มันเป็นอ่ะมันอยู่ใกล้กับปอดคุณหมอก็ใช่ไหมให้เอ็กซเรย์ปอดเพราะว่าเขากลัวการกระจายอย่างที่ปอดใช่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 ก็เลยจะมีการเอ็กซเรย์ปอดบ่อยขึ้นแมมโมแกรมก็ตามดีลลิ่งตามระยะเวลาที่มันควรจะเป็นค่า CA ค่ามะเร็งตอนนี้เป็นยังไงคุณหมอไม่ได้บอกแต่คุณหมอบอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงคือตอนนี้คือสงบใช่เงียบใช่แล้วหลังจากที่ฉายแสงแล้วคือไม่มีความเครียดใดๆเลยจนถึงวันนี้ไม่มีใช่ผมก็เริ่มกลับมาของจริงคือตอนนี้ถือว่าเรียกว่าหายแล้วก็เราถือว่าเราหายแล้วหายแล้วแล้วเราคิดเองด้วยว่าเราหายแล้วแต่ละทีนั้นเราก็ทานอูมิวาลาซอยที่เราเรียนจะทานวาลาซองต่อใช่มั้ยครับเพื่อประคองตัวเองแล้วทุกวันนี้ก็เลยว่าผลิตภัณฑ์เราก็ช่วยในตอนที่คือสิ่งที่เห็นก็คือตอนกินสองซองแล้วมันฆ่าเลือดให้เห็นใช่อันนี้เราเชื่อเราบอกว่าเราแบบอุ๊ยทัชชิ่งมากน้ำตาจะไหลแบบซาบซึ้งมากขอบคุณดีมากที่แบบให้ฉันได้เข็มที่สองได้เป็นอะไรที่ประเทศไทยของคุณแดนแล้วในวันนี้นะครับก็ตอนนั้นคุยกับส้มก็ส้มก็เป็นคนเข้มแข็งนะครับแต่ว่าก็อาจจะแปลว่าไม่มีตัวช่วยเนาะในร่างกายไม่ช่วยแต่ว่าสุดท้ายก็ตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้ววันนี้ก็เลยจะเข้ามาเรียกว่ามาศึกษาเรื่องเอเจลมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราอะได้รับสิ่งดีๆแล้วอะและเราอะอยากบอกต่อสิ่งดีๆให้คนอื่นเวลาที่แบบมีพี่ส้มคือจะบอกว่าไม่ได้ไม่ใช่หลายคนนะที่รู้ว่าเราป่วยเพราะเราไม่เคยบอกใครใช่แต่คนที่ใกล้ตัวหรือคนใกล้ตัวที่รู้ว่าเราป่วยเขาก็จะบอกแกทำอะไรแกเป็นยังไงคนนั้นเป็นคนนี้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยฉันนี่เหมือนแกเลยอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณว่าเขาเห็นเรากลับมาปกติแล้วใช้ชีวิตปกติมีผมรีบร้อยทำงานได้แล้วเขาก็ไปเจอคนรู้จักที่เขาป่วยเขาก็เลยอยากแนะนำอยากจะปรึกษาเราว่าเราผ่านมาได้ยังไงถามใช่อยากขอคำแนะนำเหมือนอยากคุยแล้วจริงๆอ่ะถามว่าคนป่วยอ่ะมันมีโมเมนต์ที่จิตตกไหมถามว่าส้มมีไหมส้มมีนะตอนที่ให้คีโมแล้วเราวีคมากอ่ะมันแบบมันก็มีโมเมนต์มันมีโมเมนต์ที่เราแบบเราดาวทั้งจิตใจแล้วแย่ทั้งนะร่างกายและจิตใจมันก็ไปมันก็มีเลยก็ใช้วิธีแบบคนรอบข้างหมายถึงครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆที่รักเราที่หวังดีกับเราเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาถามเราเรื่อยๆเพราะเราถือเป็นเคสที่เขาเห็นว่าเราแบบกลับมาแข็งแรงได้นะใช่ใช่ค่ะเขามีจะช่วยอะไรในทางไทยไปบ้างอะไรก็มีอย่า
างล่าสุดเนี่ยก็จะมีพี่คนหนึ่งที่ชัยภูมิชัยภูมิใช่เขาก็แบบพี่มีอาการอย่างนี้อย่างนี้คือด้วยความที่บอกว่าเคสมันเหมือนกันเป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันเคสเหมือนกันแล้วพี่เขาค่อนข้างเปิดกว้างพอเราพูดอะไรไปว่าอาการเราอย่างนี้เขาก็บอกพี่ก็เป็นพี่ก็อย่างนี้เราต้องทำยังไงส้มก็แนะนำไปว่าเนี่ยส้มมียูนีเป็นตัวช่วยส้มมีเอ็กซ์โซมเป็นตัวช่วยเขาก็แบบมาเลยอะไรเงี้ยพี่โอเคพี่รอรับอยู่อะไรเงี้ยเพราะพี่อยากแข็งแรงเหมือนคนอื่นเพราะว่าพี่เขาบอกว่าพี่อยากแข็งแรงพี่อยากน้ำหนักขึ้นคือตอนนี้เขาคีโมเขาไม่ได้ให้คือต้องบอกก่อนว่าคนอาจจะเป็นเพราะว่าความเชื่อเนอะว่าการให้คีโมแล้วมันทำให้ร่างกายเราอ่อนแอแล้วเขาก็เลยไม่เลือกที่จะผ่าตัดแต่เลือกกินยาต้องไม่คีโมคือผ่าตัดเสร็จปุ๊บแล้วกลับบ้านดูแลตัวเองใช่ซึ่งเราโอเคนั่นคือความเชื่อของเขาแต่เราแค่มีความรู้สึกว่าเราโดยอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะเราแค่รู้สึกว่าการที่จะเอาสารอะไรบางอย่างเข้าร่างตัวเองอ่ะมันควรมีอะไรที่พิสูจน์ได้มันควรอะไรที่เป็นการันตีมันควรมีอะไรที่เป็นหลักฐานว่าเข้าร่างเราแล้วอ่ะมันจะมีประโยชน์กับร่างเราการที่เราเอายาต้มยาหม้อเข้าร่างอ่ะเราไม่ได้หมายถึงว่าที่เป็นสารอาหารประเภทนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรการันตีหรือรองรับจากสถาบันหรือจากอะไรที่จะบอกว่าใช่ที่มันจะบอกว่าร่างเราถ้าได้รับยาพวกนี้แล้วอ่ะมันก็จะดีเราก็นี่คือความเห็นส่วนตัวเราก็เลยถามว่าช่วงที่ป่วยอ่ะเราญาติรู้ว่าเราป่วยเขาคงมีส่งอะไรมาให้เพียบใช่พี่จะรู้เห็นภาพเลยป้าไปอะไรก็ไม่รู้ว่าต่างจังหวัดไปต่อคิวรับยาอันนี้ส่งยาให้แบบคือแล้วแบบก็หวังดีแต่เขาก็ดีในแบบที่เขารู้อะเนาะใช่เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งนี้ช่วยเราได้แต่เรามีความรู้สึกว่าไม่สิ่งนี้ช่วยเราไม่ได้เพราะเราไม่เชื่อเหมือนเธอใช่ครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ไม่ได้ฉันไม่เชื่อเหมือนเธอคือส้มอาจจะแบบว่าเป็นคนสมัยใหม่นิดนึงใช่ใช่อย่างเงี้ยแต่เอเจลอูมิเป็นตัวที่เราเชื่อใช่เพราะว่าเราอ่านแล้วว่าเฮ้ยมันอะไรนะมีสารอะไรก็แล้วแต่ที่มันทำให้เราอ่ะมันการันตีอ่ะแล้วมันการันตีหรือคอมเมนต์จากแพทย์หรือจากอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีตัวพิสูจน์ได้มันพิสูจน์ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันมีสถาบันมีตัวการันตีมีทุกอย่างรองรับรองมันจะไม่รองถูกเพราะทุกอย่างมันรองรับแล้วมันก็ควรปลอดภัยกับเราโอเคแล้วความรู้สึกหลังจากวันแรกก็คือที่เป็นกับวันนี้ที่แบบตอนนี้เหมือนหายแล้วก็คือแบบสมบูรณ์แล้วมันแตกต่างในขนาดไหนมากความได้ฟีลิ่งคือจะบอกว่าได้ความรู้สึกใหม่หลายๆอย่างกลับมาให้มันเกิดใหม่เนาะใช่แล้วก็วิถีชีวิตจากแต่ก่อนที่แบบมักง่ายแต่ไม่เสพเพก็คือกินอาหารง่ายๆอะไรก็ได้ก็กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เสพเพเพราะว่าต้องไม่เที่ยวกลางคืนไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่อะไรเลยเข้าวัดแต่ฉันก็ยังเป็นยังเป็นได้ฝ่ายเพราะว่านี้คือแบบมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนไม่มีเวลามานั่งเศร้าช่างมันมันในเมื่อมันเป็นแล้วก็รักษาก็เลยแบบว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็เอาเป็นว่าอะไรนะเราก็ต้องแบบว่าเราก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตถูกต้องแล้วเราก็เริ่มแบบว่าเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นจากที่แต่ก่อนมีคนนอนดึกโอเคช่างมันอะไรก็ไม่สำคัญก็ไม่ดูก็ได้ทีวีนอนคิดว่าวันนี้ประสบการณ์ของส้มก็คงจะเป็นประโยชน์ให้หลายคนที่ดูวิดีโออยู่ก็คงคิดว่าจะเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจในการดูแลสุขภาพเนาะแล้วก็อีกทางเรื่องหนึ่งเป็นแพทย์ทางเลือกยังไงถ้าเกิดอยากที่เรียกว่าดูแลตัวเองไงก็ต้องปรับพฤติกรรมเนาะแล้วก็รับการรักษาจากแพทย์แล้วก็มีตัวช่วยก็เลือกที่สิ่งที่ดีจริงๆใช่ค่ะวันนี้ก็อยากจะมีคำถามได้ไหมครับยินดีครับปกติแล้วเนี่ยมะเร็งเต้านมเวลาเราฉายแสงมันจะมีภาวะของเนื้อผิวที่ไหม้ใช่ค่ะสองก็คือมันจะแข็งเป็นไตของส้มเป็นไหมไม่เป็นเหรออันนี้คือหมายความว่าตอนที่เราฉายแสงนี่เรากินอุ้งนี้ตลอดใช่ไหมถูกต้องค่ะเหมือนกันกับลูกค้าก็คือกลายเป็นว่าสภาวะดีขึ้นดีกว่าคนที่ไม่ได้ผ่านไม่เป็นไตมันจะไหม้บางคนอ่ะมันจะไหม้ใช่แล้วมันจะไหม้แล้วมันจะเป็นเนื้อแล้วก็จะเป็นไตคือตกลงก็คือไม่เป็นซะไม่เป็นคือหมายถึงว่าสีผิวก็คือปกติเลยแต่ตอนนี้ยังเพราะว่าจากการที่มันโดนรังสีอ่ะมันยังไหม้อยู่แต่เราพยายามก็ยอมรับว่าด้วยความที่เป็นผู้หญิงก็สรรหาอะไรก็ตามที่มันสามารถช่วยให้เราไม่เป็นไตเนาะไม่เป็นมันจะเป็นเส้นสวยมากทุกวันนี้ชมแผลเองมากก็แผลเองสวยโอเคแล้วก็ส้มเชื่อไหมเกิดจากกินเอจเชื่อครับโอเควันนี้เป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากไงก็วันนี้ขอบคุณมากเลยครับ